ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมแอปเปิลอีเตอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้มากินแอปเปิลกันนะครับเรามากินข้าวปั้นรสบวยครับ พอดีว่าเพื่อนผมมันซื้อมาให้นะครับตอนแรกก็คุยกันว่าเฮ้ยอยากกินข้าวปั้นรสดั้งเดิมว่ะมันไปเที่ยวญี่ปุ่นมาไงผมก็เลยถามว่าเฮ้ยข้าวปั้นที่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างมันก็บอกว่าโหรสชาติเหี้ยหมดเหมือนกันแหละแต่เฮี้ยที่สุดต้องบ๊วยนะครับผมก็เลยบอกฮะบ๊วยเนี่ยนะเฮ้ยลองซื้อมาให้กินหน่อยดิมันก็บอกจัดไปครับแล้วมันก็ซื้อมาให้ผมกินนะครับอิมพอร์ตเลยทีเดียวใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มีภาษาไทย ไม่ใช่นะครับพอดีว่ามันก็ไปซื้อมาให้ผมกินมาไหนๆมันก็ซื้อมาให้กินละเราก็มากินลองกินอัดกันเลยดีกว่ามันไส้นอนทายกันเลยทีเดียวมาโอ้ยแกะมือเดียวนั้นมันลำบากนะสักครู่นะฮะแกะยังไงวะเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมากินกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงก็ยังมันก็อร่อยอยู่หรอโอ้ยก็จะรสชาติที่อะไรมากมายดูสิครับดูเนี่ยอ๋อยังไม่กัดโดนบวยนี่กัดโดนแค่ข้าวต้องยืนกินด้วยครับก็ไม่เห็นจะก็อร่อยดีนี่ครับไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะไอ้ติดอย่าขาดนะอย่าขาดอย่าเพิ่งได้มาวันนี้จะเต็งแล้วเหรอใจเย็นอยู่ลูกสวยแหลมสวยแหลมแต่ไม่เกี่ยวกับข้าวปั้นเริ่มเปรี้ยวนะฮะยังนะฮะน่ะอ่ะคือนะนี่จะอะไรนักหนาแป๊บนึงเช็ดพื้นก่อนเมื่อกี้ข้าวมันหล่นใส่นะฮะลำบากในชีวิตลำบากครับลำบากชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยโคตรลำบากก็ลำบากนะฮะเรียบร้อยสะอาดสะอาดนะฮะ กินต่อดูเมะอุ้ยลืมปลาเสียงใส่หูฟังครับจะได้ไม่รบกวนคนข้างๆนะรู้สึกได้ยินเสียงว่ามันจะหลุดอีกแล้วนะกินไปดูหนังแบบนี้ไปนี่มันสุดยอดมากครับเมื่อกี้อยู่ดีดีมันก็เลิกอัดไปนะฮะโอเคครับคำสุดท้ายครับบอกก็เลยรู้สึกอยากอ้วกเลยน้องคนนี้มันก็อยู่เฉยๆว่าง่ายเลยเนี่ยMm-hmm.
อืมอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับกับซ่าที่เหลืออยู่ของข้าวปั้นรสบวยอืมอร่อยเด็ดแบบอยากจะคายออกเต็มทีแล้วคราวหน้าผมจะกินนัตโตะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ